ตอนนี้ผมอยู่ที่สถานีรถไฟขอนแก่นครับบรรยากาศช่วงนี้ก็เงียบครับไม่มีแทบจะไม่มีผู้โดยสารเลยครับอาจจะมีเพียงแค่ผมคนเดียวหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับวางเงียบเลยครับคือผมกำลังจะเดินทางไปที่กรุงเทพมหานครตอนนี้ก็มานั่งรอบรรยากาศก็เงียบครับคือช่วงนี้เขายังไม่ให้ขึ้นไปนะครับต้องถึงเวลาครับเขาถึงจะให้เราขึ้นไปตอนนี้เราก็ต้องมานั่งรออยู่ตรงนี้ครับบรรยากาศเงียบมากเลยขับเข้าสามทุ่มครึ่งเหรอเขาให้ขึ้นสามเครื่องครับเขาให้ขึ้นสามทุ่มสิบนาทีแต่วันนี้ผมรีเซ็ตเอาว่ามันร้อนข้างล่างร้อนร้อนนั่งจนเหงื่อออกแล้วข้างบนยังมันเย็นแต่ว่ามันก็ครับพอมีลมพัดนะครับข้างบนมันโล่งเลยมันเย็นครับเอกสารก็เป็นงานสิ่งของและสาระของท่านขึ้นไปออกเอกสารชั้นที่สองในชั้นชั้นที่สองครับโอ้ใกล้เคียงแล้วก้าโมสามทุ่มครึ่งสามทุ่มใกล้แล้วนะครับบางคนดูแต่ตั๋วแม่ใช่ดูแต่ตั๋วมันเขียนเท่าไหร่สามทุ่มสิบครับมันไม่เป๊ะนะมันไม่ใช่ไม่เคยเข้าสามทุ่มสิบสองสักทีประมาณสามทุ่มครึ่งไม่เคยได้สามทุ่มครึ่งกว่าครับแล้วตั๋วปั๊บดูตั๋วโอ้เนี่ยมันใกล้แล้วนะขอขึ้นนะมันใกล้แล้วนะขอขึ้นนะรถยังไม่ขอทางต้องรอฟังเขาเสียงประกาศนะเนาะที่เขาบอกที่ผมเดี๋ยวดูนาฬิกาเนี่ยผมจะกะเลยนาฬิกาเนี้ยสามทุ่มเนี้ยรถเสียเวลาไหมผมไม่ถามเขาหรอกแต่บางคนมันร้อนครับสามทุ่มอยู่ผมให้ขึ้นมาเลยแล้วไปไก่นะครับพี่ทิพย์นั่งนี่ยี่แถวนั่นละขอนแก่นผู้สารที่มีความประสงค์ลงที่สถานีขอนแก่นก่อนลงจากโอรถกำลังตรวจสอบสิ่งของและสาระของท่านนำลงจากขบวนรถในครบเครื่องถูกต้องเลยครับขอรถจอดที่ถึงจากจานที่สองเพื่อลงขับวิ่งสามสี่ถ้าไม่ถึงต้นห้าคือเนาะ
เยอะ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 เย